ุณลุงที่เลี้ยงน้องหมาเอาไว้เต็มบ้านหน้าตาแป๋วแหววขนาดเนี้ยคุณลุงแกตายค่ะแล้วตายแบบไม่มีใครรู้ตายเนี่ยได้เวลาประมาณสักครึ่งเดือนโอ้โหสองอาทิตย์แล้วคุณคิดว่าน้องหมาตัวจิ๋วๆอ่ะเขาขาดข้าวได้กี่วันขาดน้ำได้กี่วันพี่ต้นไม่นานหรอกใช่ไหมไม่น่าจะอยู่ได้เพราะว่าหมาตัวจิ๋วทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่าสองอาทิตย์ผ่านไปมีแค่คุณลุงเท่านั้นที่ตายแต่หมาน่ะรอดทุกตัวเพราะว่าน้องก็กินคุณลุงนั่นแหละค่ะนะนี่ครับตรงนี้ก็น่าจะสักประมาณเกือบ10ตัวนะครับเอามาลูกมามากินมาลูกมาหาหาหามามานี่คือภายในบ้านเนี่ยมีแต่ขี้สุนัขนะครับมากินเลยลูกมาเอามาไปลูกเดี๋ยวไปเดี๋ยวมีคนนะเดี๋ยวไปอยู่ที่เมื่อกี้ผมเองก็นอนเลยนี่คือผมหมุนให้ดู160องศานะโอ้ยผมก็ตัวนี้ตายตัวหนึ่งมีตายตัวหนึ่งมีตายตัวหนึ่งคือภายในบ้านบ้านเห็นแบบนี้ตกใจเลยนะทำไมมันเละอย่างเงี้ยบ้านอ่ะไอจุดๆดำๆก้นๆขอโทษทีพี่ต้นอะไรฮะขี้หมาขี้นะโอ้คือไม่มีที่จะเห็นกระเบื้องนั่นคือขี้หมามันคลุมหมดเลยเหรอใช่ค่ะพี่บอลแล้วน้องก็เดินเหยียบเดิมย่ำกันไปแบบนั้นมันก็แบนแป๊ดติดพื้นไปเลยเอาแล้วนี่บ้านคนจริงๆเหรอเนี่ยข้าวของมีทั้งแบบขยะขวดน้ำดื่มหมดแล้วอาหารที่ทิ้งแล้วคือมีแต่ขยะเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะแล้วก็น้องหมาเนี่ยกระจายเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมคือพี่กู้ภัยเข้าไปก็คือจินตนาการไม่ถูกเลยอะว่าระหว่างกลิ่นศพที่พี่เขาต้องเจอกับกลิ่นขี้หมาแล้วก็กองขยะที่มันทับถมกันอะไรมันบาดจิตใจพี่เขามากกว่ากันแต่ต้องขอบคุณพี่เขานะคุณดูนี่หน้ากากก็ไม่ใส่เห็นเปล่าแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือคนตายไปละเดี๋ยวเอาไว้ก่อนรอตำรวจมาเอาข้าวเอาน้ำให้น้องหมากินก่อนเลยค่ะโอ้ยขอบคุณจริงๆพี่เอ้ยเอาเนี่ยหายใจจะไม่โล่งแล้วไปออกไปรอข้างล่างก่อนนะคะขอบคุณพี่มากจริงคลิปนี้คนที่ถ่ายนายยอดพี่ต้นพี่บอลนายยอดคนดังเลยนายยอดหรือว่าคุณอัญญวุฒิโพอัมภัยหัวหน้ารถกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะนายยอดเนี่ยเป็นคนพาไปดูที่บ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมก็เจอน้องหมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็บ้านที่สกปรกแบบไม่มีพื้นที่ว่างเลยอ่ะสิ่งแรกที่ทำก็คือเอาข้าวเอาน้ำให้น้องๆกินก่อนเพื่อความผ่อนคลายนะคะเจ้าของน้องหมาทั้งหมดนี้ตายแล้วอย่างที่บอกชื่อว่าคุณลุงอัฐพลค่ะเสียชีวิตเนี่ยในสภาพที่ว่า14วันคุณผู้ชมลองนึกภาพดิว่ามันจะเปลี่ยนร่างไปขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสภาพขาเนี่ยด้านซ้ายโดนแทะเหลือแต่กระดูกค่ะหมาเขาไม่ได้ตั้งใจจะกินหรอกคุณผู้ชมดูดิชาติยานการเอาชีวิตรอดมากกว่าใช่ก็คือ2อาทิตย์มันไม่มีข้าวกินอ่ะแล้วหมานะพี่ต้น30ตัวโอ้โหน้องจะลุกไปเทข้าวกรองน้ำยังไงอ่ะมันก็เลยมีความจำเป็นต้องกินร่างเจ้าของที่เปลี่ยนสภาพเพื่อประทังชีวิตของพวกมันค่ะโดยคุณลุงเนี่ยเสียชีวิตคาดการณ์นะคะว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็มีโรคของความดันด้วยอยู่ในพื้นที่ของซอยนิมิตใหม่40 3วาตะวันออกเขตคลอง3นะคะเจ้าหน้าที่พอมาถึงเนี่ยมาร่วมกันกับมูลนิธิ The Voice มีพี่เก๋ชลดาเป็นประธานแต่พี่เก๋ไม่ได้มาด้วยนะคุณผู้ชมก็มาตรวจสอบดูน้องหมาทุกตัวป่วยหมดค่ะหมาทุกตัวป่วยหมดเลยตาแฉะแล้วก็มีแผลตามลำตัวขาดสารอาหารด้วยโอ้ยเวลาที่เอามันมารวมกันนี้น่ารักเนาะนี่ได้ไหมดิตัวนี้ยังขาวจ้วอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้ยหน้าตาน่าเอ็นดูจังเลยลูกแต่ว่าป่วยหมดทุกตัวเลยนะคะก็เลยเอาน้องใส่กรงออกไปก่อนค่ะก็ขอบคุณพี่ๆใจดีที่มาช่วยด้วยโอ้ยพี่ครับไม่เททีละตัวลูกไม่เทนะพี่นะไม่ใช่ขยะเปียกอ่อนแรงอยู่เนาะได้แหละไว้อยู่เขาก็ย้ายมาอยู่ที่กรงใหญ่ไงพี่ต้นกรงเล็กมันก็จะแออัดจนเกินไปนะคะทีนี้ใครทำให้คุณลุงตายล่ะถ้าบอกว่าคุณลุงป่วยด้วยโรคประจำตัวแล้วเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เอามายืนยันกันหน่อยค่ะเจ้าหน้าที่ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะก็พบว่าอุ๊ยมีน้องตัวที่ไม่รอดด้วยอ่ะน้องตุยตุยเย่ไป2ตัวคุณผู้ชมครับน
น่าสงสารจังเปิดกล้องดูเนี่ยเป็นกล้องเพื่อนบ้านนะคะจะเห็นคุณลุงอ่ะขับรถเก๋งสีแดงมาจอดหน้าบ้านหลังจากที่เพิ่งไปตลาดเมื่อวันที่13แล้วหลังจากนั้นไม่ออกมาจากบ้านอีกเลยค่ะท่านนับว่าตั้งแต่13กรกฎาคมจนกระทั่งไปเจอศพเมื่อวันที่27 2อาทิตย์พอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยแล้วถ้าเกิดว่าดูจากสภาพร่างอ่ะพี่ต้นคือบางคนไปตลาดกลับมาซื้อของเราไม่ต้องออกจากบ้านก็ไม่ได้แปลว่าเราตายนะเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าดูจากสภาพร่างที่เปลี่ยนไปเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว14วันโดยประมาณเท่านั้นล่ะค่ะก็น่าจะเป็นตั้งแต่วันที่กลับมาจากตลาดที่จะดูแกออกมาจากรถก็ปกติดีนะใช่คือก่อนเสียชีวิตแกก็ดูเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมแต่ก็ทำอะไรช้าๆอยู่นะแต่อย่างน้อยคือขับรถขับเรือแบบนี้ออกไปใช้ชีวิตประจำวันน่ะแล้วก็เลี้ยงน้องหมาได้เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากเพื่อนบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าตัวคุณลุงเนี่ยรักน้องหมามากนะถ้าไม่รักเนี่ยไม่เลี้ยงเยอะขนาดนี้หรอกเป็น10ตัวอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.